สวัสดีครับวันนี้วันผมพามาเมืองแห่งน้ำอีกครั้งหนึ่ง Diversity พาเข้ามาชมที่ Trendy นะครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูในข้างในเลยนะครับโอ้คนเยอะมากเลยสนุกสุดๆเลยบรรยากาศศิลปะมันคืนเคลงมากๆเลยนะในยุคปัจจุบันผู้คนหลากหลายที่จะมาดูงานงานศิลปะก็มีความดูแบบว่ากระแสศิลปะก็เปลี่ยนไปก็เป็นอีกแบบนึงนะฮะเป็นอีกแนวนึงที่น่าสนใจคนรุ่นใหม่ทำงานนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะชื่อฝ้ายค่ะฟ้าวลัยศิริสมพลเมื่อก่อนทำสตรีทอาร์ตชื่อว่ามามาบลูค่ะมาเห็นงานแล้วงานแบบคือมีความแตกต่างกว่าศิลปินมีความป๊อปอาร์ตจากคนอื่นอะไรคนอื่นนิดนึงคือว่าแบบว่าไม่เน้นเรื่องสีมากนะเป็นเน้นเรื่องของน้ำหนักของรูปทรงอะไรเงี้ยกับพื้นที่ว่างเนาะไปคิดว่าสิ่งที่ต้องการสื่อเนาะมันอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยคนเราก็หาวัตถุดิบในการสื่ออย่างฝ้ายอาจจะชอบเรื่องอารมณ์เหมือนความแบบฉงนสนเท่หรือว่าความแบบลึกลับหรือว่าความแบบไม่ชอบมาพากลเหมือนเรารู้ว่าเราต้องเหมือนแบบคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะทีเนี้ยสีดำมันเล่าตรงนี้ได้ดีกว่าพอเคยลองใช้สีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีอ่ะค่อนข้างเป็นนำความรู้สึกอื่นมาเล่นกับคนดูอ่ะค่ะมันกวนค่อนข้างกวนงานก็เลยถ่ายขาวดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ลงเข้าไปในส่วนลึกของเนื้อหาของงานใช่ๆมันจะเหลือแต่เนื้อหาไม่ค่อยแบบนำอารมณ์แบบไม่ทำให้อารมณ์มันวุ่นวายค่ะแล้วต้นแบบนี้มาจากพวกการ์ตูน AI หรือว่ากระบอกหุ่นกระบอกอะไรหรือเปล่าที่เราสร้างขึ้นมาไม่มีจากต้นแบบมันจากอะไรต้นแบบมันมาจากBJD อะค่ะรู้จัก BJD ไหมคะมันเป็นบอลจอยดอร์อะค่ะมันเป็นตุ๊กตาที่คล้ายๆหุ่นกระบอกนี่แหละค่ะเราสามารถดัดข้อต่อมันได้แล้วเราก็เอาตัวนั้นแหละมาเป็นต้นแบบในการเหมือนดัดคือเป็นงานของสะสมของตัวใช่เป็นของสะสมใช่ค่ะคือเราเป็นคนชอบสิ่งที่เป็นคล้ายๆกับจักรกลมนุษย์อยู่แล้ว อย่างพวกแบบเมื่อก่อนจะเป็นคนชอบนักแสดงละครใบ้มากๆแล้วก็หาสิ่งที่มันคล้ายๆกับความชอบเราเนี่ยแหละเหมือนกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมเราอ่ะจะมีเต็มไปด้วยแบบของสะสมที่เริ่มมาจากมนุษย์เป็นหุ่นกระบอกเป็นแบบบอนจอยดอเป็นโมเดลภาพเนี้ยเราก็อยากให้มันเกิดความรู้สึกไปใช้คำง่ายๆว่าเปรี้ยวอ่ะเหมือนอยากให้มันเปรี้ยวอ๋อท่าทางการโพสท่าใช่ไหมแบบรู้สึกเลยว่ามันจะต้องเหมือนแบบเหนือมนุษย์มานานไปก็เลยจัดให้มันเฉียงพอเฉียงปั๊บพอเราสเก็ตเข้าๆว่าเราอยากได้เฉียงอะไรได้คนเหมือนแบบวิ่งแต่การวิ่งมันจะมีไปข้างหน้ามีไปข้างหลังใช่ไหมแต่ก็อยากให้แบบการวิ่งมันเฉียงลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาวิ่งอ่ะเขาไปข้างหน้าข้างหลังแต่องค์ประกอบเขาเฉียงอ่ะเหมือนเขาไปเป็นหมู่คณะเป็นอะไรเงี้ยมีการเคลื่อนไหวใช่เส้นมันมีแสดงความเคลื่อนไหวที่พุ่งขึ้นไปอะไรใช่พอเราสเก็ตได้ปั๊บเราก็คิดว่าทีเนี้ยขาหรือแขนมันต้องกอดกายกันยังไงให้มันรู้สึกแบบจริตจก้ามันออกตรงเนี้ยแหละค่ะพี่ฝ้ายเริ่มเอาหุ่นมาใช้แบบพอมันเริ่มกอดกายกันหลายๆคนแล้วเราจะสับสนแล้วว่าแบบเงาใครทับเงาใครแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป๊ะมากเพราะฝ้ายรู้สึกว่าพอมันเป๊ะไปอ่ะมันจะเราไม่ได้ต้องการความเรียลลิสติกเราต้องการความเหนือจริงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าแสงมันมาจากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็สร้างโลกสมมุติขึ้นมาด้วยส่วนนึงใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแสงจากดาวเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรจะบอกอีกไหมบอกเพื่อนๆทางบ้านอีกไหมเดี๋ยวจะเล่าเลยลองอันนี้พยายามสร้างแบบเหมือนรสนิยมในแบบตัวเองแล้วก็เป็นรสใหม่กลิ่นใหม่อ่ะค่ะลองดูว่าแบบจะเป็นรสที่คนอื่นจะชอบหรือเปล่าแต่ไฟมั่นใจในรสชาติแบบนี้ก็เลยนำเสนอแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้คำถามสุดท้ายค่ะมีแฟนหรือยังตกใจเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามเล่นๆสนุกๆเกี่ยวกับงานด้วยเหรอคะเอาแบบว่าเป็นมุกเล่นๆกับทางบ้านไงเขาอยากมาคุยเล่นมีแล้วค่ะมีแล้วด้วยโอ้โหมีแล้วค่ะใช้เวลายังไงกับเขียนรูปเยอะแล้วยังมีแฟนอีกนะก็ต่างคนต้องไฟต้องได้ทำงานของไฟเต็มที่เขาเข้าใจเนาะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็สามารถใช้เวลาของเขาเต็มที่เหมือนกันโอเคได้ขอบคุณมากเลยขอบคุณงานน้องเจ๋งมากยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับเท่มากเลยเนี่ยขอบคุณครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดะครับอ๋อพี่ชื่อพลุตนะพี่พลุตครับผมเห็นงานแล้วโหน่าสนใจอ่ะขอบคุณครับสีสันมากเลยงานชุดก่อนๆ ก็สีแบบนี้ไหมทำโทนสีแบบนี้มาก่อนถ้าโทนสีดะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีแบบสีที่ชอบหรือว่าอิเลเมนต์ของงานก็จะแบบใส่ความชอบเข้าไปให้มันรู้สึกเป็นความชอบของเราที่เกี่ยวกับโทนสีของความเป็นการ์ตูนหรือว่าความเป็นคอมิกของวินเทจของเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนแรกพี่ดูพี่อาจจะนึกถึงตือโป้ยไก่นะเป็นหมูตือโป้ยไก่เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เราเอามาแบบแทนความเป็นสัตว์นะครับแบบมีนิสัยหรือว่าอะไรแต่ว่ามีนิสัยเป็นคนแต่ว่ามีลักษณะเป็นแบบสัตว์เป็นหมาเป็นหมู อะไรอย่างเงี้ยครับชอบกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่มีเหมือนใช้สีเหมือนจะใช้สีสะท้อนแสงไหมใช่ครับเป็นอันนี้เป็นสีน้ำมันมันจะมีสีพิเศษอยู่เป็นสีชมพูครับเป็นสีน้ำมันเฉดพิเศษชื่ออะไรอาควาอะไรบางอย่างใช่ใช่ครับที่ใช่ใช่ที่มันจะสีมันแสงแบบหน่อยคล้ายๆสีน้ำที่มันเขาเรียกโอเปร่าใช่ใช่ใช่ไหมมาใช้ผสมแล้วมันพอผมก็เลยออกมันดูสีมันส่งผลนะใช่ครับแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าแบบมันจะขัดแย้งกันไปไหมบางทีแต่ก็ดูผสมสีแล้วคือผสมขาวมากจนมันไม่แบบว่ามันโดดจนเกินไปแล้วชอบแบบกินขนมกินอะไรเงี้ยคืองานรุ่นใหม่บางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอยากถามอยากให้น้องพูดเยอะๆนิดนึงก็ได้ได้พี่ก็เดี๋ยวพี่อาจจะถามไปว่าทำไมเป็นใส่หมวกแบบนี้หมวกนี้มันมีความหมายยังไงไหมในแต่ละอย่างเหมือนเป็นลูกอมเด็กชอบกินลูกอมอะไรอย่างงี้ไหมใช่ครับจริงๆธีมของงานก็คือเหมือนพอนึกถึงความเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบกินมักฝรั่งแต่ว่าก็จะก็พ่อกับแม่ก็จะเอาเรื่องราวของเรามาใช้ใช่ใช่ครับเหมือนลูกพี่ก็ชอบให้แบบซื้อใช่ใช่เพราะพี่ก็แบบเฮ้ยกินเยอะเกินไปไหมไม่เอานานๆบังคับก็ทีเหรอไอ้กินประมาณนี้นะเราอันนี้เป็นฝังใจหรือเปล่าตอนเรากินเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องห้ามกินอะไรเงี้ยทั้งที่มันอร่อยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของผลกับฟันของเราอะไรเงี้ยร่างกายน้ำตาลมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุขภาพของเด็กก็เลยเอามาแทนมาใส่ในงานว่าเราอยากจะกินแต่ไม่ได้กินใช่ครับคือว่าแบบแทนว่าของหมักฝรั่งหรือว่าของหวานพวกนี้มันเป็นเหมือนสับปะรดว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเออแบบว่าลูกอันนี้เป็นลูกอมด้วยมากอ๋อเป็นสับปะรดเข้ามาคล้ายๆแบบหมักฝรั่งที่มันคอยแบบยึดเราอะไรต้องคนมีลูกนะถึงจะเก็ตนะเนี่ยเนี่ยมันพ่นอะไรเข้ามาในบ้านอ๋อมีผลต่อบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยกินหมักฝรั่งแล้วมันก็ติดเหนียวเนาะใช่ครับมันก็จะเป็นแบบเราเดินเวลาเดินเหยียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการวางการใส่กรอบนี่คิดมาเลยใช่ไหมว่าต้องเขียวว่าชมพูมันคู่สีมันอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะเป็นคู่สีที่แบบเขียวชมพูฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบพาสเทลทำไมถึงใช้สื่อทางด้านสีน้ำมันเพราะว่าเห็นบางคนงานแนวป๊อปอาร์ตจะใช้สีอะคริลิกมีความชอบแตกต่างกันยังไงอะไรจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของความถนัดเพราะตั้งแต่สมัยเรียนใช่ใช่ครับเพราะสมัยเรียนเราก็จะชอบแบบว่าสีน้ำมันแต่ก็เคยทำสีอะคริลิกแล้วครับแต่รู้สึกว่าแอบยากสำหรับเราอยู่ว่าแบบจะไล่สีหรือว่าคุมโทนจะเกลี่ยอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างสีน้ำมันแห้งช้ามันเกลี่ยได้ง่ายกว่าใช่ครับก็เลยชอบก็เลยใช้สีน้ำมันเพราะก็รู้ได้ได้เองก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ใช้สีน้ำมันวาดการ์ตูนหรือว่าวาดอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์แตกไปมากกว่าสีอะคริลิกด้วยซ้ำถ้าเป็นสีน้ำมันนะเพราะมันจะมีวอลลุ่มนะวอลลุ่มถึงจะเหมือนเป็นสีโทนพาสเทลแต่มันมีวอลลุ่มของอากาศของมวลของสีอะไรเงี้ยแสงเงาอะไรได้ง่ายกว่าใช่ครับ
ก็เลยรู้สึกว่าชอบสีมันครับอ๋อมีเรื่องของกลัวฟันผุเนาะแล้วมีความแตกต่างกับยังไงกับชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นตัวอย่างอื่นแล้วไม่ใช่หมูแล้วเป็นใช่ๆครับเป็นหมาป่าแล้วเป็นคาแรคเตอร์หมาป่าเป็นหมาป่าใช่ครับอันนี้ก็มันยังไงหมาป่ามันยังไงอ่ะมันเรพรีเซนต์เรื่องของอะไรเหมือนดูแบดแบดยังไงอันนี้ดูเศร้าๆเหมือนแบบโดนรังแกอันนี้ดูแบดแบดว่าแบบว่าอะไรนะกำลังจะลักลอบทำอะไรบางอย่างใช่ป่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนเวลาดะแทนก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบคนที่อ่อนแอแล้วก็คนที่แบบรู้สึกห้าวๆคนแข็งแกร่งหน่อยอะไรเงี้ยมีกำลังหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันอารมณ์ก็จะแตกต่างกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอันเนี้ยเรื่องรถเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องปั๊มแก๊สอะไรพวกเนี้ยจริงๆดะแทนเรื่องของความมันจะมีที่โปสการ์ดที่ติดมากับหนังสือการ์ตูนคอมิกของเมื่อก่อนครับที่ให้ฉีกแล้วก็เขียนชิงโชคแล้วก็จะได้รางวัลเป็นของเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีบางพาร์ทของโปสการ์ดอะครับที่มันจะจำกัดอายุว่าถึงแค่19ปีถึงแค่15 13ปีอะไรนะครับดักก็จะหยิบตรงนั้นมาใช้ก็จะเป็นกำลังเขียนเพื่อแบบอยากได้ของเล่นอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มคือเอาแบบประสบการณ์ตอนเด็กๆมาใช้งานด้วยเนาะใช่ครับแล้วตัวบอดี้ของเจ้าหมาป่าเนี้ยเราสร้างขึ้นมาเองหรือว่าเราได้ข้อมูลจากไหนหรือจริงก็จริงอันนี้ก็ดักก็เดเวลลอปมาเรื่อยๆครับมาจากการ์ตูนบ้างจากส่วนต่างๆเราเอามาแบบเชื่อมโยงแล้วก็ประกอบกันพยายามdevelop มันไปเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นแบบในแบบที่เราชอบมากที่สุดมันก็จะมาจากพวกการ์ตูนพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้มีความแตกต่างกันระหว่างการใส่กรอบอันนี้เป็นกรอบไม้แล้วก็เหลามุมอะไรเงี้ยนะเพราะจริงดาก็ชอบเรื่องพวกกรอบรูปหรือว่าสิ่งที่จะเอามาทำให้มันเชื่อมโยงกับงานอยู่ด้วยครับดาค่อนข้างที่จะชอบพวกงานไม้งานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วแบบว่าการทำในรูปจะมีโครงกรอบเอาลายอย่างนี้ก็มีเอาลายอย่างนี้เนาะใช่คิดถึงหนังสืออะไรหรือเปล่าถึงเป็นรูปแบบหนังสืออะไรบางอย่างใช่ครับมันก็จะมีพวกเมื่อก่อนก็จะมีขอบหนังสือหรือว่าขอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีลายหรือว่าอันนี้มาเล่นให้มันสนุกขึ้นแบบเอาประสบการณ์ชีวิตเรามา มีตัวเราอยู่ในนี้มันก็จะคือตัวนี้แล้วแล้วมีจบจากโปรเจกต์นี้มีอะไรต่อไหมก็มีแสดงเดี่ยวไปแสดงเดี่ยวที่เทรนดี้นี่เหมือนกันใช่ใช่ครับต้องทำกี่ชิ้นเนี่ยพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะคร่าวๆที่ดูไว้ประมาณ20กว่าชิ้นขึ้นไปครับแล้วตอนนี้ได้กี่ชิ้นแล้วตอนนี้กำลังเริ่มทำโครงสร้างทำสเก็ตวางแปลนอยู่ครับว่าแบบจะเอาไซส์อะไรยังไงไว้ตรงไหนบ้างต้องจัดวางให้มันเข้ากับสเปซด้วยแล้วนานไหมเอ่ยแบบต่อชิ้นเนี่ยในการทำงานต่อชิ้นนานก็นานอยู่ครับถ้าสำหรับได้คิดว่านานอาจจะเป็นที่มันนานอาจจะเป็นในแง่ของว่าเรารู้สึกว่ามันยังไปได้อีกใช่ครับก็คือมันจะเหมือนพูดว่าไงเหมือนไม่รู้จักพอก็จะเติมไปเรื่อยๆถ้าเวลาไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของงานการทำงานที่มันมีขอบเวลาจำกัดเราก็อาจจะต้องมันเป็นตัวเร่งเราใช่ไหมเป็นตัวผลักดันที่เราบางทีอาจจะต้องมองภาพรวมเป็นหลักว่าโอเคประมาณนี้ได้แล้วถ้าเวลาเหลือเราก็เติมอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทำมีอะไรจะบอกคนทางบ้านอีกไหมเพื่อนๆทางบ้านก็ฝากงานนิทรรศการกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับ
มีอยากจะหาแฟนมั้ยมีแฟนหรือยังมีแล้วนี่จะคนศิลปินเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วการเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับอ๋อโอเคสวยมั้ยสวยจะบอกอะไรแฟนบ้างมั้ยเนี่ยเผื่อแฟนมาดูอ๋อไม่บอกก่อนดีมั้ยไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหลังพาเข้ามาได้ได้โอเคขอบคุณมากเลยโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันโอเคครับสวัสดีครับโอเคเอาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อต้นครับชื่อต้นชื่อจริงชื่ออะไรนะครับเกษมวิชวีวัฒน์ครับแล้วก็จริงๆงานชื่อใช้ชื่อว่าพัวบอยเห็นงานมาออกสื่อออกอะไรเยอะเลยเพิ่งมาเห็นตัวศิลปินเนี่ยเป็นยังไงครับพี่แบบว่าอาจจะอยู่ในเจเนอเรชันที่แบบว่าห่างไกลกับงานวัยรุ่นมากเลยอันนี้มันงานอะไรช่วยอธิบายนิดนึงแล้วกันเพื่อพี่จะได้ติดตามได้ไงครับก็ตัวคนคาแรคเตอร์หลักก็คือพัวบอยครับคือพัวบอยนี้ผมทำมาจากแทนมาจากสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในป่าคือผมพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเลยก็เลยใช้ตัวลิงนี้เป็นตัวสื่อว่าเป็นตัวแทนของพวกที่อยู่ในป่าแต่ว่าออกในอากาศเลยนะใช่ไหมใช่งานครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับตัวเลข19เลยนะครับผมก็เลยมองว่าไม่แน่ใจว่าอีก19ปีข้างหน้าเราจะมีโลกอยู่หรือเปล่าเลยก็เลยเตรียมตัวอ๋อเผื่อโลกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่โลกแตกแล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ครับแล้วคือแบบว่าเราเป็นคนชอบเขียนการ์ตูนหรือเปล่าเรามันเลยทำให้เราดีไซน์อันนี้ออกมาได้แบบมีส่วนก็ด้วยครับช่วงแรกก็แบบเขียนเป็นแบบคล้ายๆการ์ตูนเลยเราแบบคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าการวางสีการดีไซน์อะไรแบบว่าสวยดีเนาะขอบคุณมากครับมีงานชิ้นอื่นด้วยใช่ไหมมีสองชิ้นของผมก็เป็นงานชิ้นเดียวแล้วก็มีภาพตัวแล้วมีงานพอจบจากนี้จะมีงานอะไรต่อก็น่าจะมีโซโล่ในปีหน้าครับที่นี่ด้วยครับผมเป็นแบบว่าทำชิ้นจำนวนกี่ชิ้นยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องคุยกับทางแล้วใช้เวลานานไหมในการทำชิ้นต่อชิ้นแล้วแต่ภาพครับบางภาพก็1สัปดาห์แต่ถ้าเร็วสุดๆก็ประมาณ4วันแบบงานเร่งนะ3ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดด้วยมันใช้สื่อเป็นสีอะคริลิกครับชอบสีอะคริลิกครับก็องค์คนก็เห็นเขียนสีน้ำมันนั้นในงานแบบป๊อปอาร์ตเนี่ยแล้วเขียนด้วยสีน้ำมันก็อารมณ์อีกแบบนึงครับอันนี้ก็อินโดมอีกแบบครับผมใช้พู่กันอะไรครับเนี่ยเขียนตัดเส้นได้ขนาดนี้ละเอียดสูงนะพู่กันผมก็ใช้แบบรวมๆกันครับบางคนแบบใช้พู่กันเค้าเรียกพู่กันหนวดหนูพู่กันแบบหางปลาอะไรอย่างเงี้ยมันหางมันยาวๆเงี้ยตัดเส้นอย่างงี้มากใช่ถ้าเกิดตัวลงสีก็จะเป็นพู่กันแบบแบนทั่วไปถ้าตัดเส้นก็จะเป็นแบบที่ขนมันยาวหน่อยเอาไว้ตัดเส้นทั้งหมดแล้วคิดว่าจะมีแบบเทคนิคอะไรอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาไหมในชุดต่อไปนอกจากว่าเป็นเพ้นแล้วเรียบๆอย่างนี้อะไรเงี้ยจะมีเทคนิคอื่นไหมก็กำลังคิดอยู่ครับว่าแบบภายในงานคอนเซปต์ครั้งต่อไปมันจะมีอะไรบ้างแต่ว่าภาพเพนติ้งก็มีแหละแต่ว่าผมก็อยากเอาอย่างอื่นมาสอดแทรกด้วยอยากสนุกอะไรเงี้ยเป็นบางเห็นบางคนเพิ่มแบบสีสเปรย์แบบว่าสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยโอเคครับได้เลยยังไม่ถามเลยมีแฟนเนี่ยมีแฟนไหมเนี่ยรอรอนะนี่มีใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับอ๋อจะมีแต่ผู้หญิงนะไม่มีผู้ชายบ้างไหมเดี๋ยวนี้เขา LGBT นะครับโอเคขอบคุณมากเลยจบแล้วคำถามนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเคนสวัสดีครับพี่ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาได้ไปมาดูงานเดี่ยวของน้องเคนนะเมื่อต้นปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็เลยมาดูบอกพอมาเดินมาปุ๊บว่าจำสไตล์งานได้เลยครับมายังไม่เห็นขอบคุณครับก็เลยอยากถามว่างานคอนเซ็ปต์วันนี้ต่างกับงานเดี่ยวเขาที่แล้วยังไงบ้างก็สำหรับกรุ๊ปโชว์นี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องอายุ19หรือว่าเวลาตอน19แล้วสำหรับ2รูปนี้ผมสู้ว่าทำรูปเกี่ยวกับตอนที่ผมอายุ19แล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องทิศทางในชีวิตที่เราแบบต้องเลือกหรือต้องเสียสละหรือต้องตัดหลายๆอย่างที่เพราะว่าเหมือนกับเราต้อง
รามีหลายช่องทางที่เราเราต้องตัดสินใจเนี่ยแล้วก็สองรูปนี้มันจะต่างกันแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตั้งคำถามในชีวิตเหมือนกันนะอย่างเช่นรูปนี้มันบอกว่าเรื่องตอนนั้นที่รู้สึกว่าหลงทางมากๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับเป็นหมาอยู่บนเรือที่แบบว่าไม่รู้จะพายยังไงพายก็พายเองไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าเป็นช่วงเวลากำลังเติบโตต้องการหาประสบการณ์เราไม่มีมือพายด้วยแล้วเราก็เหมือนกับลอยๆไปเรื่อยๆส่วนอีกรูปนึงที่บอกว่ามันมีกรรไกรตัดหูอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะที่บอกว่ามีตัวที่มันตัวเด๋อๆมากแต่ที่จริงมันเป็นตัวอินเนอร์ของตัวอันนี้แต่มันต้องแบบโดนตัดความเป็นเด็กความเป็นที่แบบความเป็นตัวเองมากๆความแบบติ้งต้องเด๋อๆเพื่อเราเหมือนกับต้องโตขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งตอนนั้นคือชีวิตต้องเดินต่อไปต้องอาจจะประสบการณ์ช่วงเด็กอาจจะต้องปล่อยวางไปตอนโตหน่อยแต่ก็ยังเหมือนกับอยากเป็นตัวนี้อยู่ดีก็เลยอยากให้มันยังเชื่อมกันในหลายๆอย่างรู้สึกว่ายังไงโตมามันก็เหมือนเดิมแค่ต้องเหมือนกับทำตัวไม่เหมือนเดิมต่อโลกแล้วเหมือนแบบว่าสำหรับชิ้นนี้มันมีความแตกต่างในเชิงเทคนิคอย่างไรเพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นการไล่โทนสีอย่างเงี้ยเหมือนเป็นขนมชั้นน่ะที่พี่เคยบอกขนมชั้นแต่ว่าคราวนี้มันแบบว่ามีสีเป็นมีโทนอะไรเงี้ยมามากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเรื่องเทคนิคในงานตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ทดลองเล่นหลายๆอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไม่ใช่แค่อาจจะมีแค่เส้นมีเรื่องผสมจุดด้วยเรื่องเหมือนกับว่ามีอาจจะการเพ้นท์อีกแบบมากขึ้นอันนี้ก็ส่วนผสมแอร์บัชมากขึ้นแล้วก็ลายเส้นนะครับครับอันนี้ก็เส้นเยอะมากแต่ว่า มีอะไรคือเพราะพี่มองแล้วมันดูว่ามันสนุกขึ้นอ่ะบางอย่างคือเหมือนเราได้ปลดปล่อยแบบว่าเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะค่อนข้างต้องใช้สมาธิมีความเนี๊ยบสูงใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเราค่อยๆทำแบบไม่ต้องตรงพวกนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ต้องใช้สมาธิเลยเพราะเหมือนกับว่าแค่เราสนุกแต้มไปมันผ่อนคลายนะแต่ว่ามันทำให้มีความคอนทราสต์ทางเทคนิคทำให้มีมันเห็นความแตกต่างแล้วสนุกดีนะผมแค่คิดรู้สึกว่าตอนผมทำงานแบบอยากทำแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเราสนุกที่ทำหลายๆแบบหลายๆอารมณ์ที่ตอนทำก็เลยรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งมีหลายเทคนิคเพราะว่าแต่ละเทคนิคมันก็ใช้อารมณ์ไม่เหมือนกันทำตอนทำชอบไหมชอบกับการแบบนี้มั้ยชอบมากชอบมากขึ้นใช่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นตอนเสร็จแต่ละรูปอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปล่อยหมดแล้วน่าจะแบบต่อรูปนี่ใช้เวลานานไหมในการโอ้นานอยู่ประมาณ60กว่าชั่วโมงโอ้ถือว่าผมว่านานมากต้องทำนานด้วยแล้วก็ต้องสมาธิดีด้วยเนี่ยเพราะว่าดูแบบว่าผมมองเหมือนเป็นขนมชั้นเนี่ยทำทีละเลเยอร์อย่างเงี้ยเพราะแบบว่าอย่างเช่นอันนี้เส้นอย่างเงี้ยครับไล่วอลุ่มอย่างเงี้ยเส้นมันเยอะมากต้องผสมสียังไงผสมสีในกระบอกแบบเยอะใช่ถ้าเป็นพวกเส้นก็เป็นกระบอกแต่ว่าถ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแอร์บัดอาจจะทั้งทีแปรงทั้งแอร์บัดไม่ใช่แค่แอร์บัดมันก็เลยมีการเลเยอร์เพราะอันเดอร์เพนติ้งตรงนี้ก็คือทีแปรงครับแต่ว่ามันจบด้วยแอร์บัดแต่มันมองไม่ค่อยเห็นแต่ที่จริงมันมีอยู่ข้างล่างแล้วมีโปรแกรมอะไรต่อจากนี้ไหมครับโปรแกรมโปรแกรมแสดงงานต่อมีคงเป็นตอนนี้ก็เตรียมงานโซโล่ต่อไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาจจะเมื่อไหร่ใช่แต่เตรียมไว้ก่อนใช่คอนเซ็ปต์ต่างกันกับคราวที่แล้วไหมครับคอนเซ็ปต์ที่แล้วคือต่างกันครับพกบ้านมาใช่ไหมพกบ้านไปที่ไหนทุกที่อะไรเงี้ยคราวนี้คิดไว้ยังมีเกินนำไม่หน่อยไหมคิดไว้เกินว่าคงเหมือนแบบเรื่องเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนอะไรแบบนี้ไปแอบกับใครอ่ะแอบกับใครนะแอบกับตัวเองก็ได้ไม่มีด้วยโอ้ประมาณนั้นแต่ก็อยากใช้เวลาทดลองงานอะไรช่วงนี้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เรามีเวลาได้ทดลองนู่นนี่เราสนุกแล้วหล่อแบบนี้มีสาวมาจีบเยอะไหมเนี่ยหรือมีผู้ชายมาจีบมีแฟนเรามีแฟนนะมาอยู่นานเราบอกก่อนเลยมีแฟนไม่กักเลยเนี่ยอะไรแฟนจะมาแต่ว่าติดสอนอ๋อโอเคอย่าแบบว่าเดินคนเดียวมากเนี่ยอ๋อไม่เลยสาวเห็นแล้วหลงแน่เนี่ยไม่ใช่ละฟีมากกว่าอวยกันเองนะโอเคโอ้ขอบคุณมากดีใจที่ได้เจอน้องเคนอีกครั้งหนึ่งงานแบบดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับสนุกไปเรื่อยๆ
อันนี้เหนื่อยหน่อยโอเคงั้นแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานคนอื่นอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกวางค่ะสิริค่ะอ๋อผมชื่อพลุตนะค่ะสนใจงานน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเกี่ยวกับอะไรครับลองอธิบายให้ฟังได้ไหมก็พอจะต้องวาดรูปเกี่ยวกับงานครบรอบ19ปีของเทนดี้อะค่ะมันก็คิดถึงงานวันเกิดแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีงานวันเกิดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบเราจะมีความทรงจำเรื่องวันเกิดน้อยมากพอโตมาถึงจะมีคนเอาเค้กมาให้เป่าอะไรเงี้ยแต่คือทุกครั้งที่เราได้เป่าเค้กถึงเราจะไม่ได้ชอบงานวันเกิดแต่เราชอบความรู้สึกที่ได้เป่าเค้กแล้วก็ได้อธิษฐานเรารู้สึกว่าเราชอบตอนนั้นโมเมนต์ที่เราเป่าเทียนแล้วเราอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะรูปนี้ก็เลยมีชื่อว่า We Wish ก็คือเหมือนกับแบบเราหวังให้อะไรเงี้ยค่ะในรูปก็จะเป็นน้องทอมเมโต้ทวินที่เขาโตแล้วอายุ19ปีนี่คือตัวเขาตอนที่โตแล้วค่ะเหมือนแบบมางานวันเกิดของตัวเองในอีก19ปีข้างหน้าประมาณนี้ค่ะเพราะครอบครัวบางครอบครัวก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีวันเกิดอะไรเงี้ยนะครอบครัวผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะอาจจะแบบมีบอกมีบ้างแต่ว่าให้รู้ว่าวันเกิดนะแค่นั้นเองใช่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าการทำแล้วใช่แต่เหมือนแบบทุกครั้งที่เราเห็นเค้กวันเกิดอ่ะต่อให้เราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเราก็ดีใจที่ได้รับแล้วก็ได้เป่ามันตอนแรกผมนึกว่าแบบว่าวาดรูปครอบครัวลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ก็คือลูกๆนั่นแหละค่ะก็คือตัวน้องทอมเมโต้ก็คืออินสไปร์มาจากลูกสาวฝาแฝดของเราค่ะตอนนี้เขาอายุ5ขวบแต่ว่าไม่ว่าเขาจะโตแค่ไหนเขาก็จะยังตัวเล็กๆเหมือนเดิมแล้วก็จะวาดตัวเขาเป็นเหมือนเด็กตลอดไปอะค่ะใช่แต่อันนี้เราพ่อแม่ก็ยังเห็นเด็กใช่อันนี้เราลองวาดเขาโตขึ้นอายุ19ก็จะแบบผมยาวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมใส่ชุดสีแดงค่ะเท่น่ารักมีความอินเนอร์อยู่ข้างในลึกๆอ่ะความเป็นแม่นะแม่ในของมาใส่เข้าไปในงานด้วยแล้วมันแบบว่าให้ลูกเป็นรูปออกเป็นแนวการ์ตูนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้เป็นนักวาดภาพประกอบอยู่แล้วก็จะวาดเป็นแนวมีเป็นลายเส้นเป็นการ์ตูนง่ายๆคือกวางไม่ได้เรียนศิลปะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางก็อยากจะสื่อสารด้วยอะไรที่มันง่ายเส้นที่มันง่ายเราอยากให้มันเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนที่แบบเห็นแล้วแบบอารมณ์ดีเข้าถึงง่ายเข้าใจเลยแล้วคิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียในการที่เราไม่ได้เรียนศิลปะมาโดยตรงแล้วเราวาดรูปออกมาได้มองว่ามันมีทั้งสองอย่างข้อดีก็คือหลอดอาจจะไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบอะไรบางอย่างที่มันต้องถูกต้องผิดมีความกดดันเราอาจจะไม่ได้มากมันค่อนข้างที่จะแบบปล่อยได้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายในความปล่อยนั้นน่ะมันก็อาจจะมีส่วนที่เราจะต้องฝึกฝนต่อว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาต่อไปในแบบคนที่เขาได้เรียนมาเราก็จะต้องเหมือนต้องศึกษาเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากฟีลลิ่งด้วยแต่นี้ก็ดูโปรเฟชชั่นอลอาร์ติสต์แล้วนะขอบคุณค่ะแบบว่ามีการดีไซน์อะไรเงี้ยมันไม่ธรรมดานะแบบว่าบางคนบางทีเรียนศิลปะมาโดยตรงอาจจะไม่กล้าที่จะดีไซน์หรือฉีกกรอบออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยนะเออนี่แบบว่ามีการจัดวางอะไรคือสนุกเห็นแล้วมีความสุขอ่ะดีใจแล้วความแตกต่างไงฮะเนี่ยอันนี้เป็นงานสเก็ตบนกระดาษก็เป็นรูปกลมๆอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังเรียนเทคนิคการแพทย์ค่ะก็ค่อนข้างที่จะเครียดตอนที่เรียนจริงๆเป็นแต่จริงๆก็เป็นคนสนุกสนานแต่เหมือนพอเราได้ไปอยู่ในสังคมที่มันเครียดอย่างเช่นเหมือนอันนี้เราก็ว่าตัวเองนั่นแหละคือเราจริงๆเราก็เป็นคนสดใสแต่ว่าเหมือนพอเราไปอยู่ในสังคมที่มันเครียดมากๆต้องอ่านหนังสือทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นหนอนอ่ะมันเป็นฟีลเหมือนแบบเป็นหนอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากต่างๆเราก็เลยจะชอบรูปทรงของหนอนเลยจะวาดแบบอะไรที่มันเหมือนหนอนเหมือนแบคทีเรียที่เราเห็นในกล้องจุลทรรศน์ใช่เราก็เหมือนแบบสงสัยว่าทำไมเราชอบวาดอะไรแบบนี้จังมันก็มันน่าจะมาจากประสบการณ์ที่เราได้ทำมันบ่อยๆด้วยเราจะว่าเป็นพวกแบบวงกลมต่อกันเหมือนเซลล์เหมือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนสีนี่ก็คือมันกับแบบเหมือนความสดใสของเรามันค่อยๆถูกกินกินด้วยใช่แต่ก็ยังใช้ตัวคาแรคเตอร์คือน้องแฝดของเราอยู่เขาจะต่างกันที่ฝ่ายอะค่ะคนนึงจะมีฝ่ายตรงนี้
ป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกเขาออกแต่ว่าโดนมากเห็นแบบว่าพวกเกี่ยวกับการแพทย์หรือว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยชอบมาวาดรูปนะแต่ว่าจะไม่ใช่วาดรูปสไตล์นี้แต่วาดอาจจะเป็นดอกไม้เป็นทิวทัศน์เป็นติ้งอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าวาดแบบว่ามีเป็นไงอ่ะมีคาแรคเตอร์สัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปอย่างเงี้ยแล้วเอาเวลาว่างที่ไหนนะมาวาดรูปเนี่ยนอกจากการทำงานประจำอยู่แล้วไม่ได้ทำงานประจำแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเกี่ยวกับแพทย์แล้วก็คือวาดรูปมาได้10ปีแล้วค่ะที่เป็นอาชีพแต่คือตอนนั้นเป็นนักวาดภาพประกอบอ๋อแล้วก็แต่คือเพิ่งจะมาเพ้นท์ได้เข้าปีที่3อ่ะค่ะก็ยังใหม่มากๆแต่ก็ยังรู้สึกสนุกทุกวันแต่ว่างานออกมาในช่วงสถานการณ์แบบที่กำลังบูมใช่ค่ะอาจจะเข้ามาถูกช่วงอะไรเงี้ยงานก็ออกมาดีมากๆด้วยบางทีมันเกี่ยวจังหวะหรอกผมว่างานมันดีมันก็ออกมาก็ได้นะจริงก็มีความกังวลเยอะเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในที่คนมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็แบบโอ้ยมีแต่ตัวแบบเด็กๆใช่ทั้งนั้นเลยเราก็แบบยังไงวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบให้กำลังใจแล้วก็แชร์เทคนิคอะไรกันแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยจริงเราน่าจะอายุเกือบจะมากที่สุดเลยมั้งในบรรดาศิลปินถ้าไม่นับพี่โน้ตพี่ตั้มอะไรเงี้ยค่ะหน้ายังเด็กอยู่เยอะเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าแต่เรารู้สึกว่างานของเรามันแบบเหมือนแบบเป็นน้องที่สุดเลยอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไม่จริงหรอไม่จริงหรอมีคาแรคเตอร์น่ารักก็เลยแบบเป็นสิ่งที่กดดันแล้วมีโปรแกรมคิดว่าจะเดี่ยวอะไรอย่างนี้ไหมครับอีกอ๋อมีโซโล่มาสองครั้งนะคะใช่กับต่อไปยังไงไหมน่าจะปีหน้าปีหน้าก็เป็นธีมเกี่ยวกับลูกอย่างนี้ไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมค่ะก็จะใช้น้องในการเล่าเรื่องแต่ก็ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นมีเรื่องราวมากขึ้นอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้น้องพาไปเที่ยวที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นใช่คือก่อนหน้านี้กวางจะวาดแบบพื้นหลังเป็นสีแล้วก็มีแค่ตัวคราวนี้กันก็เหมือนเริ่มให้มันมีฉากมากขึ้นเช่นฉากบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเปลี่ยนไปแล้วว่าแต่ลูกเนี่ยไม่คิดว่าสามีบ้างเหรอสามีน้อยใจแย่สามีเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกเขามีความสำคัญมากกว่านั้นเขียนเป็นแบบว่าตัวมดตัวแมลงมาติดอยู่กับลูกบ้างแล้วสามีค่ะเขามาด้วยเสื้อลายใส่แว่นนี่อ๋อพาเข้ามาหน่อยดีครับยังไงมาคุยนิดนึงครับว่าแบบว่าเป็นไงคุณสามีเห็นภรรยาวาดรูปได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยน่าสนใจด้วยเกี่ยวกับลูกด้วยบางทีมันเหมือนทุกเช้าเราตื่นมาเราจะตื่นมาดูว่าเขาวาดอะไรเพราะเราอยากจะเห็นภาพตอนที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเวลาเขาไปเข้าห้องสตูดิโอเขาก็อยู่คนเดียวไป3วันแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอขึ้นมาดูหน่อยสินี่คืองานที่มันเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปดูความแบบมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเลยครับครอบครัวนี่สำคัญมากต้องเข้าใจนะสำคัญคือศิลปินเนี่ยสำคัญที่มีครอบครัวที่ดีเขาเป็นคนที่ทำให้เราได้มีเวลาในการทำงานเขาช่วยดูแลเด็กๆเพราะน้องเด็กๆเพิ่ง5ขวบเองค่ะก็ยังเล็กมากแล้วน้อยใจบ้างไหมเนี่ยเขาไม่วาดเราบ้างเลยอ่ะมีแต่วาดแต่ลูกเนี่ยน้อยใจมากๆอ่ะน่าจะเป็นผมว่าแอบซ่อนเป็นวาดจิ้งจกลูกแกแฟนพ่อได้ไหมจริงๆจริงๆตัวละครตัวนี้ครับมันเกิดมาจากลูกของเราสองคนแต่ว่าพอวันที่ได้เริ่มแสดงงานนะครับเรามองเขาเป็นอีกแบบนึงละเรามองเขาว่าเขาสองคนนี้อาจจะเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์มากกว่าระหว่างพ่อแม่ระหว่างลูกพี่น้องเพื่อนทีนี้ตัวคนรักก็ได้คนรักเลยครับคือเขาเดินทางไปอีกแบบนึงแล้วจากวันแรกที่โอเคตั้งต้นจากเรานี่แหละว่าเขาเป็นลูกเราแต่พอมาถึงจุดตอนนี้ครับผมมองว่าเขาอ่ะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นคอหลักของเขาครับเพราะจริงๆนี่จะบอกว่าการเป็นศิลปินหญิงในหลายปีมันเนี้ยมันเป็นได้ยากนะเพราะว่าผู้หญิงอาจจะต้องทำงานด้วยเป็นไปทำงานอย่างอื่นแล้วก็มาวาดรูปด้วยเนี่ยแล้วบางทีครอบครัวไม่เข้าใจแต่ยุคใหม่เนี้ยแบบว่าสามีมาดูแลลูกให้เลยอ่ะแล้วก็เป็นศิลปินวาดรูปเนี่ยโหน่าประทับใจนะโอเคแบบว่ายินดีมากเลยกับการทำงานทั้งเป็นแท็กทีมกันนะใช่ค่ะก็คือเหมือนงานนี้มันเป็นงานของครอบครัวเราโอเคส่งส่วนลึกออกมาในงานศิลปะแฮปปี้มากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
จริงมาเริ่มเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะฮะชื่อแม็กค่ะอ๋อน้องแม็กได้หรือว่าชื่อตอนแรกแม็กชาแม็กชาตอนแรกพี่นึกว่าเป็นศิลปินเกาหลีซะอีกอุ๊ยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเคยเห็นงานนะแต่ไม่เคยเจอศิลปินเลยตื่นเต้นกันนะเนี่ยที่ได้พบกันค่ะโอ๊ยขอบคุณค่ะอุ๊ยจะถามทําไมดีเขินเลยผมอ่ะเคยเห็นงานคราวก่อนนี่จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับปลาวาฬอะไรใช่มั้ยฮะแล้วงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะงานครั้งนี้ก็จริงๆมันเกิดมาจากธีมของงานค่ะที่เป็น19คือวันครบรอบค่ะของแกลเลอรี่มันเกิดใช่แม็กก็เลยเอาตัวคอนเซ็ปต์ของงานนะคะมาต่อมาเหมือนมาตีความในแบบของเราค่ะซึ่งเหมือนกับช่วงที่แม็กวาดรูปเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้วันเกิดของเราพอดีด้วยค่ะเราก็เลยเหมือนได้ออกมาเป็น2ภาพที่ภาพนึงชื่อ Memory ค่ะแล้วก็อีกภาพนึงชื่อ Anniversary เหมือนเป็นเหตุการณ์ในวันเกิดที่เรานึกถึงค่ะเหมือนว่าแม็กคิดสำหรับแม็กว่าวันเกิดเป็นมันเคยเป็นวันที่สำหรับมันเกิดเราตอนเด็กๆอ่ะค่ะมันเป็นวันที่สนุกมากๆเลยค่ะเราก็เลยเหมือนเปรียบเทียบว่ามันคือเทียนที่ยังชั่วช่วงอยู่ในปีนั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปีนั้นๆผ่านไปอะค่ะเรื่องราวในปีนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเทียนที่ดับแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนกับเป็นความทรงจำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตีความออกมาเป็นสองภาพนี้ค่ะใช่ผมมัวแต่ดูหน้าศิลปินเลยลืมจะถามอะไรเลยดูเพลินไม่เขินเลยค่ะอ๋อแล้วแบบว่างานน้องก็บอกว่ามีโทนชอบโทนสีฟ้านะฮะใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่าสำหรับแม็กคือโทนสีฟ้าเป็นเหมือนสีที่ทำให้เราสบายใจอะค่ะแล้วก็สบายใจที่จะวาดมันออกมาด้วยแล้วคิดว่าจะมีอะไรต่อจากอันนี้ไหมครับงานชุดเพิ่งแสดงเดี่ยวจบไปแล้วมีแบนอะไรอื่นไหมครับจริงๆมีหลายอย่างที่อยากลองทำค่ะคิดว่าระหว่างนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คิดอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมโชว์ครั้งถัดไปในอีกเมื่อไหร่ยังไม่มีค่ะอยากลองเหมือนลอง explore โลกก่อนค่ะใช่ใช่ค่ะว่ามันมีสิ่งไหนที่เราอยากลองทำอีกบ้างค่ะเดี๋ยวผมจะถามเป็นคำถามสุดท้ายนะผมคิดว่าทางบ้านก็อยากจะรู้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะผมไม่น่าเชื่ออกหักกันแย่เลยผมยังอกหักเลยทำไงมีแล้วค่ะไว้ผมไม่รู้จะถามแล้วนะพอน้องผมมีแฟนเลิกถามนะงานสวยมากศิลปินสวยมากเลยเกาหลีสุดๆเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเชิญดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตนะน้องชื่อมดใช่ค่ะชื่อมดค่ะเพิ่งเจอแบบว่าศิลปินตัวจริงนะเนี่ยเคยดูแต่ว่าแต่เห็นผลงานอะไรเงี้ยดีใจที่ได้มาคุยด้วยนะเนี่ยค่ะยินดีที่ได้จัดค่ะน่ารักค่ะศิลปินก็น่ารักขอบคุณมากค่ะแล้วงานแบบว่าเป็นไงบ้างคะชุดนี้อธิบายเล่าอะไรฟังจริงๆชุดนี้คือโจทย์ของอีเวนต์งานนี้ค่ะเป็นครบรอบ19ปีของ Trendy Gallery ค่ะเราก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าชื่องานว่า19ก็สำหรับเราแล้ว19เนี่ยเรานึกถึง19ปีของความทรงจำที่ก็อายุยัง19อยู่ไหมเอาไม่ค่ะ หน้ายังเด็กอยู่นะปีนี้40แล้วค่ะโอ้แล้วจริงมากหน้าเด็กมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือเราพูดถึงเรื่องน้องหมาของเราค่ะที่แบบว่าเมื่อตอน19ปีที่แล้วก็ยังคงมีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ19ปีหลังจากวันนั้นก็คือความทรงจำลึกๆเหลือแต่ความทรงจำก็มีแบบว่าผูกเป็นเงื่อนปมมีหินมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยทั้งผูกตัวเองมีสายฟ้าฟาดนี่มันสัญลักษณ์บ่งบอกอะไรไหมทำไมต้องมีหินมาทับหมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆชื่อภาพมันชื่อว่า End Going Nowhere ค่ะก็คืออย่างภาพชิ้นแรกก็คือเป็น19ปี19 years ago ใช่ไหมคะเราย้อนไปถึง19ปีที่แล้วแต่แล้วก็ภาพนี้เป็นชื่อภาพว่า19 years later ก็คือเป็น19ปีหลังจากวันนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือเหมือนนะคะว่าเราติดอยู่ในความรู้สึกที่เรามีต่อกันจากไปของก่อนเดี๋ยวจะร้องไห้มันผูกพันมากนะหมาเป็นอะไรที่แบบว่าผูกพันเพราะว่าเขาสัมผัสกับเรามากค่ะนั่นก็คือมันก็คือสื่อถึงความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีพอมันก็ยังคงแบบว่าอยู่ในใจเราอยู่จนถึงซ้อนศิลปินลึกซึ้งมากขอโทษทีค่ะงั้นเวลายินดีน่ารักอ่ะขอบคุณควรจะเป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังอ่ะมันจะได้ออกมาไม่งั้นมันจะกั้นอยู่ในใจเนาะค่ะ
โอเควันนี้ผมถามเป็นคำถามอันนึงที่สุดท้ายแล้วผมถามศิลปินทุกคนเลยค่ะมีแฟนหรือยังอ๋อยังไม่มีอ่ะไม่น่าเชื่อสวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงเนี่ยค่ะจะฝากบอกสื่อสารออกไปในสื่อไหมอ๋อใครจะมาจีบก็อะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาคุยได้นะอ๋อค่ะนะ DM มาได้นะ DM ไปได้ฮะหาน้องเขานะหรือเจอตัวจริงก็เข้าไปจีบได้นะเจอตัวที่ไหนเนี่ยค่ะสวยน่ารักอ๋อขอบคุณค่ะหน้าเด็กอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะโอเคจบแค่นี้แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะงานน่ารักมากเลยมาชมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยเราเป็นคุยกันใช่ไหมครับคุยกันคุยกันผมไม่ได้ร้องเพลงกันนะดูฮาร์ดร็อกมากเลยนะชอบแนวร็อกร็อกไหมครับเนี่ยก็มีแบ็คกราวด์เป็นนักดนตรีอยู่ช่วงนึงในชีวิตเป็นเพลงแนวไหนฮะผมเล่นเป็นพวกดนตรีแบบอาจจะค่อนข้างไปทางล็อกอังกฤษหน่อยแต่ก็ผสมผสานหลายอย่างครับแล้วยังไงถึงจับหูมาวาดรูปคือหรือชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับในระหว่างที่เราเล่นดนตรีมันก็มีการทำงานเขียนหนังสือวาดรูปอะไรประกอบกันไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับในที่สุดแล้วหล่อหลอมเรามันจะถ่ายทอดออกมาในผลงานในที่สุดแล้วเราคิดยังไงครับถึงทำงานรูปแบบนี้ขึ้นมาหัวเป็นไฟขึ้นมานี่คือยังไงเราเป็นนักมวยจริงๆแล้วอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในนิยายภาพที่เขียนมาประมาณเกือบ20ปีแล้วครับอ๋อเป็นเขียนนิยายหนังสือด้วยใช่ครับก็แต่หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์นี้จากหนังสือครับส่วนคนที่มาดูเพนติ้งเนี่ยก็อาจจะนึกอยากอ่านหนังสือขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครนี้ที่สามารถไปตามอ่านได้นะครับมีชื่อของหนังสืออะไรฮะชื่อถั่วงอกและหัวไฟนะครับเลยมันเลยแบบว่าพุชพอฟังแล้วแบบว่ามีเรื่องดนตรีเรื่องเป็นนักเขียนงานออกมามันสอดคล้องทั้งชีวิตเลยนะเข้ามาอยู่ในร่วมในงานด้วยผมคิดว่าความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยให้เหมือนกับเรียกว่าระบบความคิดเรามันมีการแบบสลับสับเปลี่ยนไปมาครับทำให้เกิดอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาบางครั้งอย่างวาดรูปนี้เนี่ยจริงๆก็มีการทำดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอธิบายอะไรอื่นนี่ฮะนอกจากว่าทำไมต้องเป็นนักมวยอะไรเงี้ยผมเปรียบเปรยครับมันเป็นการเปรียบเปรยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬามวยเนี่ยมันคล้ายกับว่าการที่เราต่อสู้กับอะไรบางอย่างครับทุกคนอาจจะมีเรียกว่าอาจจะต่อสู้เพื่อสุขภาพทำให้ดีขึ้นหรือว่าตั้งใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการที่เราพยายามยืนหยัดบนสังเวียนในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมวยก็เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบนึงที่แทนค่าเข้ามาตรงนี้ครับมีองค์รวมหลายอย่างนะทั้งดนตรีทั้งนักเขียนทั้งจิตรกรแล้วยังมาแบบว่าเรื่องเอากีฬาเข้ามาผสมผสานนะแล้วใช้โทนสีนี่คิดยังไงฮะถึงชอบโทนสีแบบนี้ภาพนี้จริงๆแล้วผมสนใจโทนสีที่มันทั้งเร่าร้อนแต่ว่ามีความโรแมนติกของชีวิตอยู่ในนั้นครับเราจะเห็นได้ว่าแม้ในขณะที่ตัวละครอาจจะดูเหมือนลุกเป็นไฟด้วยความเร่าร้อนนะครับครับแต่ว่าก็จะมีบรรยากาศของแสงที่เรียกว่าค่อนข้างฟุ้งตอนกลางคืนระยิบระยับนะมันมีแบบว่าเหมือนเวลาที่เราเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่างแล้วหล่ะจะมองไปข้างนอกหน้าต่างแล้วเห็นแสงสะท้อนบางอย่างแสงของเมืองตอนกลางคืนแสงของอะไรต่างๆที่เคลื่อนไหวครับผมพยายามจับเรียกว่าโมเมนต์นึงของชีวิตที่เรามีความรู้สึกโรแมนติกแต่ก็เล่าร้อนอยู่ในเวลาเดียวกันแล้วก็เก็บมันไว้ในภาพนี้ครับฟังดูจากแบ็คกราวด์ศิลปินนี่แบบว่ามีหลายๆอย่างทักษะหลายๆย่านเนี่ยแล้วมีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับการเขียนหนังสือเนี่ยคิดว่าจะเอามาทำงานแสดงเดี่ยวอะไรไหมครับส่วนลึกจะเขียนก่อนหน้านี้ก็แสดงเดี่ยวมา2ครั้งนะครับแล้วก็กำลังจะเตรียมโชว์ถัดไปครับคิดว่ามีแผนในอนาคตนี้สักเมื่อไหร่ครับไม่น่าจะเกินประมาณสักปีหนึ่งนะครับที่นี่ใช่ไหมฮะที่นี่คาดว่าครับก็จะเอาเนื้อหาทางด้านการเขียนหนังสือมาใช้ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติครับคือทุกรูปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าให้เล่าเรื่องก็จะมีเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดนะครับเป็นเขียนนวนิยายในเชิงความรักหรือว่าอะไรโรแมนติกหรือว่าจริงๆแล้วนิยายที่ผมเขียนเนี่ยมันค่อนข้างจะพูดเรื่องสังคมเป็นหลักครับด้วยความที่ตัวละครมันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะเจอสิ่งต่างๆในสังคมแล้วก็มีความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแล้วก็ตอบรับตอบโต้กับสิ่งต่างๆตามสถานการณ์
เราก็จะเอาสัญลักษณ์บางอย่างในงานเขียนมาใช้ในงานเพนติ้งด้วยเนาะบางเรื่องที่เราอาจจะพูดด้วยตัวเราเองไม่สะดวกก็ให้ตัวละครพูดแทนผมว่าเป็นแบบตัวอย่างที่ดีนะแบบว่าศิลปินมันมีทักษะทั้งด้านแบบว่าการเขียนหนังสือได้ดนตรีก็ได้ด้วยเนี่ยเอาออกมาในงานศิลปะได้เช่นกันมันทำให้มันกลมกล่อมในงานมันดูลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะมีแล้วก็อ่ะผมถามก็คำถามนี้กับทุกคนเลยนะศิลปินมีแฟนหรือยังแต่งงานเรียบร้อยอ๋อแต่งงานเรียบร้อยโอนหน้าเด็กๆหนุ่มๆแล้วก็ภรรยาเป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็ดูแลภรรยามาหรือเปล่าภรรยามาด้วยครับเชิญเชิญภรรยาหน่อยครับเชิญเชิญเข้ามาคุยหน่อยครับยังไงเนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่นี่ได้ถือไมค์ด้วยเลยเป็นไงบ้างครับมีสามีแบบว่าทำงานศิลปะเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งนักเขียนแล้วผลงานออกมาอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเบื้องหลังที่เห็นงานเขาเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ข้างๆคนงดงามค่ะเขาเป็นคนเรียกว่าเกียรติสุดๆคนที่มีสุขียะแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตมันมีความสุขได้ง่ายเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นแง่งามของสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนละเอียดอ่อนทั้งให้ในการใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยมันทั้งสร้างสรรค์มีความสุขแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆให้เราเสมอๆค่ะไม่มีอารมณ์ติดแตกที่เขาบอกกันใช่ไหมแบบว่าเรียกว่ามันเป็นความพิเศษที่เรียกว่าทั้งเขาและเราเนี่ยมันจะต้องดีลกันอยู่แล้วเรื่องชีวิตคู่มันเป็นอีกพาร์ทนึงที่แบบมันไม่ได้พูดได้ดีมากเรียบง่ายแต่ว่ามันพิเศษแล้วก็รู้ว่ามันสวยงามค่ะภรรยาศิลปินต้องมาฟังกันบ้างนะ พูดอย่างนี้นะ แล้วมีอะไรบ้างครับว่าเราอยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยเราส่งเสริมเขาไหมหรือว่าเขาส่งเสริมเราอย่างไรนอกจากเรื่องจิตใจเราส่งเสริมเขาด้านอื่นไหมเรียกว่าสนับสนุนกันไปมามากกว่าค่ะถ้าในพาร์ทแม่บ้านเราก็จะดูแลเขาในมุมที่ว่าอาหารการกินเรื่องทั่วไปที่แม่บ้านทำกันหรือว่าก็จะดูแลเขาในส่วนนั้นได้แต่ว่ามีลูกไหมครับมีลูกไหมไม่ได้มีค่ะอ๋อไม่ตั้งใจไม่มีลูกใช่คิดว่าเราอยู่กันสองคนแบบนี้ก็แฮปปี้ดีใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกขาดอะไรจนแบบว่าเราพอใจมีความสุขมากแล้วใช่ค่ะได้ๆยินดีด้วยเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับดีใจด้วยครับ